ทีนี้จะเล่าต่อถึงมหาคนนะโยมอาตมาจะได้เทศต่อไปมี80ประการถามก็หมายความว่าป่าที่มันใหญ่นะโยมนะใครว่าชูชกไม่ดีโยมชูชกดีๆชูชกนี่ถ้าบ้านเรานะโยมถ้าเกิดว่าไปขอลูกพญาไปขอลูกกษัตริย์ไปขอลูกเศรษฐีเนี่ยโยมต้องมีทรัพย์สินมหาศาลทองอย่างน้อยก็ต้องพันช่างพอแล้วเงินก็อย่างน้อยก็ต้องพันช่างเดี๋ยวช้างก็ต้องร้อยม้าก็ต้องร้อยแล้วก็ไม่ด้วยเดี๋ยวน้องลูกมีข้าวมีปลาสัตว์มีบริวารมีเงินเดี๋ยวนายการจัดการค่ะออกไปพร้อมกันไหมล่ะเจ้าชะลาตาชูชกไปขอลูกเจ้าพญาไปขอลูกเจ้าฟ้าเจ้ากษัตริย์ไม่มีแม้แต่ขันห้าไปเลยโยม